เป็กสันชัยกราบพ่อแม่เข้าพิธีอุปสมบทอีกครั้งธัญญาร่วมปองผมหลังจากเมื่อ4วันก่อนเป็กสันชัยเองตระกูลนักธุรกิจชื่อดังนั้นโพสต์รูปตัวเองใส่ชุดขาวยืนอยู่หน้าโบสถ์แห่งหนึ่งพร้อมเขียนข้อความระบุว่าเตรียมตัวเข้าสู่ทางธรรมท่ามกลางเพื่อนพ้องที่เข้ามาร่วมอนุโมทนากันเป็นจำนวนมากล่าสุดวันนี้ครับวันที่14สิงหาคมเป็กสันชัยได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางนี้ธัญญาธัญเลศภรรยาก็ได้โพสต์ IG Story เผยให้เห็นภาพขณะสามีถือดอกไม้กราบเท้าขอขมาลาพ่อแม่เพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัดก่อนจะตามมาด้วยภาพที่ตนเองนั้นกำลังปลงผมให้กับสามีช่องซูเปอร์สตาร์ดารานั้นขออนุโมทนากับพระเป็กมันณโอกาสนี้ด้วยครับสำหรับการบวชในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่5แล้วโดยครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้พระเป็กเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่23สิงหาคม2565ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนั้นธัญญาได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่สามีตัดสินใจบวชเป็นครั้งที่4ว่าเนื่องจากหมอดูที่นับถือทักว่าเมื่อถึงอายุได้39ปีแล้วดวงจะถึงคาดนั่นเอง